ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นออยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย2023ครับในรอบไฟนอลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับหมิวนะคะพนิดาเหมธดาธนกุลมิสแกรนด์น้องค่าย2022ค่ะสำหรับไฟนอลของการประกวดมิสแกรนด์สุโขทัยปีนี้นะคะอยากให้อวยพรของการจัดงานวันนี้ก่อนอื่นนะคะก็ขอชมคุณกวางนะคะพีดีของคนเก่งของเรานะคะคือทั้งสวยทั้งเก่งเลยทีเดียวต้องยกนิ้วโป้งให้เลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมิวก็อยากขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะทำให้เต็มที่นะคะ อยากจะบอกว่าถึงจะได้หรือไม่ได้ยังไงขอให้ทําเต็มที่ไว้ก่อนเพราะว่าผลที่ได้มาถ้าได้ตําแหน่งก็คือบอกเลยว่าคุ้มสําหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อคนที่ไม่ได้ไปต่อก็คือไม่ต้องเสียใจเขาเพราะว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่รอเราอยู่ค่ะได้เลยสําหรับผลงานอัปเดตผลงานของน้องเมียวบ้างช่วงที่ผ่านมาทําอะไรบ้างค่ะสําหรับปีนี้นะคะเมียวก็ลงของมิสแกรนด์อุดรค่ะ2023นะคะเป็นมิสแกรนด์กุมภาวะปีค่ะไฟแนลวันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะถ้าใครว่างก็สามารถไปชมได้ที่อุดรนะคะถ้าใครไม่ว่างก็เชียร์ได้ในไลฟ์เลยค่ะได้เลยฝาก IG ให้ติดตามผลงานเราได้เลยค่ะสําหรับ IG มิวนะคะ mewmiu_panidanะคะชื่อFacebook ก็เหมือนกันค่ะได้ตอนนี้มันมีประเด็นในนางงามนะฮะในเรื่องของสาวที่สาวงามที่แต่งงานแล้วในความคิดเห็นของเราในการมาประกวดเนี่ยคิดว่าอย่างไรบ้างสำหรับหมิวนะคะหมิวคิดว่าหมิวไม่ได้จำกัดนะคะว่าคือจะเป็นแต่งงานหรือว่าจะโสดแต่ว่ามันจะมีข้อแม้ตรงที่ว่าถ้าสมมุติเราแต่งงานมีครอบครัวแล้วฝั่งทางครอบครัวฝั่งทางแฟนจะโอเคไหมญาติพี่น้องของเขาจะโอเคไหมหรือว่ามันจะมีปัญหาภาระอะไรหรือเปล่าที่เรายังเคลียร์ไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้ค่ะคือจะห่วงแค่เรื่องนี้แต่ว่าเรื่องสถานะโสดหรือว่ามีครอบครัวหมิวคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวเท่าไหร่ค่ะได้เลยการประกวดมิสแกรนด์อุดรนะฮะขอกำลังใจคุณผู้ชมและฝากไอจีครั้งหนึ่งได้เลยค่ะสำหรับหมิวพนิดาเหมธดาธนกุลนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้หมิวอีก1ปีนะคะที่มิสแกรนด์อุดร2023ค่ะและ IG Facebook หมิวนะคะเป็นชื่อเดียวกันเลยค่ะ mew_phanidaค่ะขอบคุณน้องหมิวมากค่ะขอบคุณค่ะ